สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันศุกร์ที่23ธันวาคม2565มองเซตวันนี้มีโอกาสย่อตัวลงครับกังวลเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงนานจะกดดันเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดและตัวเลข GDP ไตรมาส3ครั้งสุดท้ายปรับขึ้นเป็นโต 3.2% เทียบกับครั้งก่อนและที่ตลาดคาดว่าจะโต 2.9% ครับกดดันให้ดัชนีดาวโจนส์พลิกกลับตลับปัดจากวันก่อนหน้าบวก300จุดเป็นลบมากกว่า300จุดขณะที่ราคาน้ำมันร่วงประมาณ 1% ล่าสุดญี่ปุ่นรายงานตัวเลขเงินเฟ้อไม่รวมราคาอาหารพุ่งขึ้นแต่ระดับ 3.7% ย้อนเยียในเดือนพฤศจิกายนเร่งตัวสูงสุดในรอบ40ปีเพิ่มความกังวลว่า BOJ อาจสร้างเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินไปในทางที่เข้มงวดขึ้นในต้นปีหน้าครับนอกจากนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่จะหยุดทำการในวันจันทร์อาจทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนต่อเนื่องจนถึงช่วงสิ้นปีวันนี้แนะนำติดตามตัวเลข PCE ของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนตลาดคาดเพิ่มขึ้น 5.5% ย้อนเยียชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้น 6% ในเดือนก่อนหน้าประเมินแนวรับวันนี้ที่1605แนวรับถัดไปที่บริเวณ1595ถึง1600จุดแนวต้านประเมินไว้ที่1620ครับอันหนึ่งคาดไม่มีหุ้นเข้าขายติดมาตรการกำกับการซื้อขายเย็นวันนี้ด้านกลยุทธ์การลงทุนตลาดระยะสั้นมีลุ้นในทางบวกมากขึ้นหากวันนี้ยังยืนเหนือโซน1610-1615ได้จะส่งต่อเซนติเมนต์เชิงบวกไปในสัปดาห์หน้าครับเป็นจังหวะในการเข้าเก็งกำไรเน้นการตั้งรับสำหรับพอร์ตการลงทุนแนะนำถือลงทุนข้ามปีหาจังหวะสะสมเพิ่มหุ้นฟันดาเมนทัลพิกสำหรับวันนี้แนะนำแบมเราคาดการเก็บเงินสดในไตรมาส4จะมากกว่า 5,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 15% quarter-on-quarter จากที่อยู่ที่ระดับ 4.4 พันล้านบาทในไตรมาส3ดีที่สุดของปีจากปัจจัยฤดูกาลครับค่าจะหนุนให้กำไรเบื้องต้นออกมาดีที่สุดของปีเช่นกันที่ประมาณ 800-900 ล้านบาทด้านเงินปันผลปีนี้ค่าจะไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วที่จ่าย55สตางค์ต่อหุ้นคิดเป็นดิวิเดนด์ยิลด์มากกว่า 4% ต่อปีราคาหุ้นปีนี้ที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดมากกว่า 20% เรามองเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเป้าพื้นฐาน25บาท